เคสโทรศัพท์มือถือที่ซีทำหล่นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเคสตีไฟค่ะคุณสงสัยเหมือนซีไหมว่าแบรนด์เคสยังมีอยู่เยอะมากๆเลยให้เราเลือกซื้อกันทำไมแบรนด์เนี้ยถึงมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ตอนนี้ซีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วนี่คือป๊อปอัพสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์นี้คือบอกได้เลยนะคะเปิดไม่กี่วันนะคนแน่นมากๆตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่วันธรรมดานะเนี่ยซีว่าหัวใจเขาอะนอกจากเป็นแบรนด์เคสที่อึดถึกทนจ่ายเนี่ยเจ็บนะคะแต่มันจบแบรนด์นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาขาใหญ่ที่สุดที่ซีไปรีเสิร์ชมาอยู่ที่ฮ่องกงค่ะโอ้โหวาไรตี้ของเยอะมากแต่ยังมีสาขาอื่นในหลายๆที่ทั่วโลกด้วยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือจีนที่ประเทศไทยเนี่ยหวังว่าป๊อปอัพสโตร์แห่งนี้นะหลัง6เดือนนี้จะไม่มีแล้วนะแต่จะมีเป็นร้านค้าที่เป็นรีเทลแห่งแรกหรือเปล่าดูจากกระแสนี้ท่าทางจะต้องมาแล้วล่ะค่ะที่สำคัญค่ะในนี้นะมีอันนึงที่เขาบอกว่าฮอตสุดๆไลน์ที่ทุกคนต้องมาดูมันคือลายโปเกมอนลายนี้หายากมากเลยนะทั่วโลกรวมถึงอีกลายหนึ่งคือเซลมูนคุณขาดตลาดมากแต่ที่นี่ยังมีอยู่ค่ะรวมไปถึงเคสประเภทพวกคัสตอมไมซ์บางทีถ้าเกิดไม่อยากมาต่อคิวออนไลน์เขายังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะและที่อยากมาดูอีกอันนึงคือคอลแลบเดินเข้ามาในร้านน่าจะให้ฟีลเหมือนกับว่าเรามาชมงานศิลปะอ่ะเพราะว่ามันมีของอาร์ติสทั่วโลกเลยซึ่งมี business model ที่แตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวสิเดินเข้าไปแล้วก็จะเล่าจากข้างในว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยคืออะไรบ้างค่ะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ที่มาเนี่ยก็คือเอา iPhone 14มาแต่งตัวนิดนึงค่ะน้องเขายังไม่มีเคสค่ะต้องมาแล้วล่ะไปต่อคิวก่อนเร็วเหล่านี้มันจะลงจิตใจใช่มากค่ะทุกคนเดินเข้ามาในนี้นะคือเขาไม่ได้ดูตั้งใจที่พยายามจะแต่งให้ดูเป็นมิวเซียมนะแต่ทำไมก็ไม่รู้ว่าที่สัมผัสถึงความอาร์ตที่มันพุ่งทะยานออกมาจากด้านหลังเคสคุณเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะคอนเซปต์ของตัวเคสติฟายจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันคือ wearable art ศิลปะที่คุณสวมใส่ได้โอ้เพราะว่าอย่างเนี้ยการโชว์เคสศิลปินระดับพันคนที่มาวาดลวดลายศิลปะลงไปในเคสไม่ใช่แค่เคสนะสายคล้องคอเคส AirPods ยันนี่ AirPods มีทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าเราเสพศิลปะต่างๆเนี่ยจากศิลปินทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศเราเพียงอย่างเดียวแต่ในประเทศเราก็มีส่งเข้าประกวดอยู่หลายตัวด้วยกันในอย่างนี้นี่ชอบคนนี้ Sunday Kid เลยจะน่ารักมาก Material เขาก็มีหลากหลายตั้งแต่ชอบแบบใสๆให้เห็นตัวเครื่องแบบทึบๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะแฝงไปด้วยเทคโนโลยีในการสกรีนเคสที่มีความถึกของการดีไซน์ให้เราสามารถใช้งานได้แล้วยังคงสวยคงทนอยู่ค่ะทั้งหมดนี้คือบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ไอเดนติตี้ของเขาที่พยายามจะสื่อสารออกมาว่าทุกอย่างที่จับต้องได้ที่สวยงามแล้วก็แสดงตัวตนของผู้ใช้นั่นก็คือคอนเซ็ปต์ที่ Castify อยากจะสื่อสารส่วนเมื่อสักครู่นี้ซีสงสัยเองแหละว่า business model ของเขาเป็นยังไงคนที่เป็นอาร์ติสต์ในเมืองไทยจะมีโอกาสทําอะไรกับ Castify ได้บ้างก็มี2โมเดลด้วยกันคือบางทีก็อาร์ติสต์เดินเข้าไปเสนอ Castify บางทีก็เป็น Castify ที่เป็นคนเลือกว่าอาร์ติสต์แบบไหนที่ต้องการศิลปะแบบไหนที่เขาชอบนะคะหรืออยากจะแสดงออกบางทีมันก็อาจจะเป็นได้ทั้งตัวอาร์ติสต์เองหรืออาจจะเป็นตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนดังๆอย่างที่ซีกำลังจ้องอยู่นี่คือโปเกมอนไปส่องกันโปเกมอนนะโปเกมอนน่ารักมากพร้อมนี่นะคะคือไฮไลท์ยอดฮิตเลยนะคะโปเกบอลค่ะซึ่งเป็นแบบ 3D และเป็นทรงของพิกเซลนะคะดูดีเทลนี้ซะก่อนนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นเลมิเต็ดที่ทั่วโลกขายหมด out of stock หมดแล้วแต่ในประเทศไทยเหลือเพียงแค่20ลูกคือหมดแล้วหมดเลยฉันจะต้องได้ละตัวเนี้ยยังไงก็จะต้องเก็บกลับบ้านให้ได้ราคาเท่าไหร่พูดมา 3D AirPods Pro Case Pokeball 2,100 บาทไหนๆเราก็ต่อแถวขนาดนี้แล้วเราก็ต้องรีบซื้อสิคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นเคสน่ารักน่ารักลายโปเกมอนเฮ้ยฟุ้งฟริ้งมากอยากได้ทุกอย่างเลยความฝันวัยเด็กของเรามันเกิดขึ้นที่เคสโทรศัพท์มือถือได้ยังไงอ่ะเขารู้ใจเราจริงๆอ่ะเนี่ยดิสนีย์ก็มา Toy Story ก็มาโปเกมอนก็มาน่ารักจริงๆแล้วไปค่ะเราไปพร้อมกับโปเกบอลค่ะย้อนเข้าไปในความทรงจำในวันวานของเรานะคะดูเซเลอร์มูนแล้วอยากได้แบบกัปตันทักซิโดเป็นแฟนนะคะ พูดแล้วก็อยากจะบอกว่าซื้อไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเซเลอร์มูนนี้นะคะเป็นแบบเลมิเต็ดเอดิชั่นอีกอันหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะอยากเป็นเซเลอร์วีนัสมาตอนเด็กๆอ่ะนี่
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนกับเป็นศิลปะที่คุณจับต้องได้แล้วแบบผ่านหลังโทรศัพท์มาได้เจอสิ่งที่เราต้องการตลอดเวลามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้การใช้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและนี่ดูดิมีเคสเวอร์ชันแบบลุ้นหน้าจังด้วยอ่ะประสบการณ์ในร้านพ็อปอัพเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้ต้องบอกว่าอย่างเซตเซเลอร์มูนเนี่ยก็จะมีขายที่หน้าร้านเท่านั้นไม่มีขายที่อื่นแล้วนี่นะคะอย่างตัวนี้ก็เอามาตามากๆเพราะว่าทำกับคาร์นิวัลในประเทศไทยเนี่ยทำมาค่อนข้างหลายคอลเลกชันแล้วแล้วก็แสดงว่าขายดีมากความแบบเท่ๆของเคสก็จะมาพร้อมกับใส่ของที่เท่ๆดีเทลดีมากเลยเนี่ยอันนี้นะคะเป็นของคาคาเฟรนด์นะคะมีหลากหลายลายชอบลายแบบดูวุ่นวายดีดูเห็นแล้วแบบเหมือนแปะสติกเกอร์สะสมสติกเกอร์อยู่ในนี้เหมือนสมุดสติกเกอร์ของเรานึกออกปะเดี๋ยวเราไปดูอ็อกเซสซอรี่กันบ้างโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นส่วนอ็อกเซสซอรี่ต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่ MagSafe Wireless Charger นี่มีลายด้วยน่ารักมากเลยตัวนี้ 1,400 เดี๋ยวเดินมาตรงนี้นะคะนี่คือ MagSafe Wallet ลายอลิซันโอลิเวียคิวมากเลยนะคะแปะแล้วก็แน่นหนึบมากกลัวแบบไม่แน่นแต่บอกได้ว่าทั้งเคสแม่เหล็กก็แน่นมากแล้วตัวนี้ก็แน่นมากแล้วก็มีสายนาฬิกา Apple Watch Band Apple Watch Band ประมาณ 1,800 นะคะแล้วก็ AirTag Holder อุ๊ยคิวมากอันนี้ 1,200คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมีภาพจำใช่ป่าวว่าเคสที่สวยมักจะไม่ถึกเคสถึกส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวยค่ะจริงๆว่าแบรนด์ Castify เนี่ยเขาเอาจุดรวมตรงนี้มาทำให้คนมีความรู้สึกดีในการใช้งานทั้งสวยทั้งถึกไปพร้อมๆกันคอนเซ็ปต์ที่จะอยากจะโชว์คือว่าไปยึดเคสนี้มาจากทีมงานอย่างน้องแจนเนี่ยใช้ iPhone 12แล้วใช้มาแบบ2ปีดูสิลายบนเคสนะถ้าพูดถึงความถึกมันลงไปที่ความสวยงามด้วยว่าลายมันน่ารักใช่ป่ะนึกว่ามันจะแบบขุดๆแล้วหลุดนี่ใช้มา2ปีสภาพยังดูดีอยู่เลยค่ะนอกจากนี้นะก็ยังมีเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ข้างในด้านการดีไซน์ว่าการตกหล่นการกระแทกมีหลายเลเวลมากเดี๋ยวตอนนี้โซนตรงนี้เขาจะมาให้เราเริ่มต้นจากให้เราเลือกว่าเราอยากได้เคสประเภทไหนมาดูกันอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้ให้ความสำคัญกับคำว่า wearable art ค่ะดังนั้นคุณจะต้องทำหน้าที่เลือกลายก่อนเลือกเคสประเภทเคสมาทีหลังค่ะเพราะว่าความชอบของคนเนี่ยมันหลากหลายวาไรตี้มากไปเลือกดีไซน์ให้พอใจก่อนค่ะแล้วค่อยเดินมาเลือกประเภทความแข็งแรงของเคสค่ะแล้วก็อักเซสซอรี่เสริมอย่างเช่นเนี่ยค่ะสายต่างนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าคุณอยากแบบคัสตอมไมซ์ลายจริงๆเนี่ยทำกันบ้านผ่านช่องทางออนไลน์มาก่อนได้นะเพราะว่าหน้าร้านตรงนี้สิ่งที่สิประทับใจคือมีทุกอย่างที่ออนไลน์มีจริงๆค่ะคุณจะมาคัสตอมไมซ์ก็ได้อาจจะติดที่เรื่องของเวลาในการรอเดินเข้ามาในร้านนิดนึงแต่ก็จะได้ประสบการณ์เต็มๆแน่นๆแบบที่เรารู้สึกเราชอบแบรนด์เนมแล้วมันมีอีกกี่ลายที่เราอยากเห็นแต่ในขณะเดียวกันคือถ้าทำกันบ้านในออนไลน์คุณก็จะพอเดาได้ว่ามันมีประเภทไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มาดูของจริงอย่างที่ซีบอกซีมาหาเครื่องแต่งกายให้น้องเขานะคะ iPhone 14ที่ซีเพิ่งซื้อมากำลังหาเคสอยู่ก็เลยมานั่งรีเสิร์ชว่าเคสแบบกันกระแทกเขามีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะคือ Impact Ultra Impactแล้วก็ bounce case ซึ่งตัว bounce case นี้ก็คือตัวที่สามารถกันกระแทกได้สูงที่สุดค่ะจัดไปแล้วหน้าตาแบบ smiley ยูยี่สักเล็กน้อยเป็นไงคะพอดิบพอดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำหล่นกันค่ะแรกคือ Impact Case กันกระแทกระดับสูงสุดที่ 2.5 เมตรเป็น Military Standard 4เท่าค่ะตัวเคสจริงดูเรียบๆไม่ค่อยเถิดทามีขอบล้อมกล้องแล้วก็ขอบคลุมไปถึงตัวเครื่องเลยค่ะลองเอาไป Drop Test ก็ยังโอเคอยู่นะแบบที่2แข็งแรงขึ้นไปอีก Ultra Impact Case เขาบอกว่าอันนี้ Military Standard 5เท่ากันกระแทกระดับสูงสุด 3.5 เมตรประมาณตึก2ชั้นโหดอยู่ค่ะตัวนี้จะใหญ่ๆหน่อยมันนูนๆมา4มุมเพื่อเสิร์ฟการกันกระแทกลองดรอปดูจากระเบียงชั้น2ลงมาแบบนี้พร้อมแล้วหยิบขึ้นมาก็รอดค่ะแบบสุดท้าย bounce case อันนี้ป้องกันสูงสุด military standard 6เท่ากันกระแทกระดับสูงสุด 6.5 เมตรมีเสริมกันกระแทกที่มุมเหมือนกันแต่เป็นแบบ bounce ค่ะสังเกตไหมมันจะมีช่องอากาศเป็นซี่ๆที่ช่วยรองรับโครงสร้างแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากสะพานแขวนสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ 95% อันนี้มันจะใหญ่ตรงมุมหน่อยอะค่ะ
แต่นี้แหละลุ้นสุดดรอปเทสจากตึก3ชั้นใจไม่ถึงจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ทำลุ้นกันทั้งออฟฟิศอะค่ะไม่มีใครเชื่อว่าจะไม่แตกหรอกทุกคนบอกว่าน่าจะแตกหมดแตกไม่แตก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 ไม่ดุแตกแตกไม่แตกแตกมาลุ้นกันค่ะ1 2 3นาทีชีวิตนี่มันยาวนานมากเหลือเกินนะคะขอดูตอนมันโตอีกรอบหนึ่งมันรอดไหมหยิบขึ้นมาเฮ้ยไม่แตกรอดอ่ะสุดมากค่ะเดี๋ยวซีถอดเคสออกมาให้ดูนะที่เมื่อกี้ซีบอกว่าเขาพยายามปกป้องตรงมุมขอบของจอทั้ง4ด้านเพราะเป็นจุดเปราะบางแล้วด้านในยังมีเทคโนโลยีด้วยค่ะคือตรงขอบตรงนี้นะคะเขาเรียกมันว่าเทคโนโลยี Eco Shock ค่ะเพื่อทำให้มันสามารถดูดซับตัวแรงกระแทกกระจายแรงกระแทกให้กระเทือนน้อยลงถึง 20% นะเทคโนโลยีข้างในนี้ออกแบบตามคอนเซ็ปต์ของรากไม้ก็เลยได้ชื่อไลน์นี้ว่า Twister นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าไอตัวเทคโนโลยี Eco Shock ด้านในของเขาเนี่ยผ่านการเทสมาแล้ว156ครั้งลนถึงแม้ว่าใช้งานไปนานๆตัวนี้มันก็ไม่เสื่อมสภาพร้ายนะตัวแค่นี้คือตัวทวิสเตอร์ที่บิดเป็นเกลียวนี้นะคะด้านในทำให้เคสเนี่ยมันทนต่อรอยถลอกมากขึ้นเขาบอกว่ามันเปรียบเหมือนกับหมอนกันกระแทกจากการตกค่ะป้องกันรอบด้านมากขอบล้อมรอบกล้องเนี่ยสูง 1.22 มิลลิเมตรค่ะช่วยป้องกันเลนเวลาเครื่องตกแบบหงายหน้าตกเงี้ยขอบด้านบนสูงขึ้น 2.05 มิลลิเมตรค่ะส่วนด้านข้างสูงขึ้น 1.6 มิลลิเมตรก็ป้องกันตัวเครื่องได้มากขึ้นใส่ใจรายละเอียด310องศาเลยปะล่ะสาย MagSafe คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างที่เห็นคือทุกอันมันมีตัวเลือกของ MagSafe เคสอ่ะมันมาพร้อมกับแม่เหล็กในตัวแปะติดได้เลยสบายสุดดีเทลมากอะทุกคนเป็นเคสที่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าทุกตัวมี MagSafe ค่ะแม้กระทั่งตัวที่เป็นเงาๆแบบนี้คุณไม่เห็นใช่ป่าวว่ามันมีวงมันเชื่อมต่อ MagSafe ได้ไหมนะคะได้ค่ะสุดท้ายคือเรื่องของราคาค่ะหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมว่าเอาแล้วเรามาซื้อหน้าร้านดีหรือว่าไปสั่งออนไลน์ดีอันไหนถูกกว่ากันซีไม่สามารถฟันธงได้จริงนะคะเพราะว่าพอซีมาเช็คราคาหน้าร้านเนี่ยมันต้องมีการบวกภาษีอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสั่งออนไลน์แล้วจะถูกกว่าบางตัวที่สั่งมาเนี่ยอาจจะติดศุลกากรซึ่งอาจจะต้องมีการบวกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ขอฟันธงซัดตรงไปตรงมาค่ะในออนไลน์อาจจะต้องรอของนิดนึงคืออย่างเร็วเนี่ย5-7วันอย่างช้าก็คือไป14วันเลยกว่าจะได้ของหน้าร้านเองก็คือมันก็จะมีวาไรตี้ของรูปแบบของแล้วมาถึงตรงนี้มันก็จะได้ mood and tone ว่าแบบมีสายนาฬิกามีคัสตอมมันได้ฟีลลิ่งของการแบบได้ของเลยอ่ะได้ของไหมส่วนตัวก็รู้สึกว่าป๊อปอัพเนี้ยมันน่ารักค่ะอยากให้คนมาลองสัมผัสประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะช่วงนี้เปิดใหม่รอนานนิดนึงนะแต่ก็ทุกคนที่เดินเข้ามายิ้มแย้มมากคุ้มค่ากับการรอคอยเอาเป็นว่าใครเพิ่งจัด iPhone ใหม่มานะคะแน่นอนคงกำลังเห่อนะคะเลือกสี iPhone มาแล้วก็อยากจะมาเลือกเคสเพื่อปกป้องดูแล iPhone ของคุณเคสติฟายคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณได้อย่างแน่นอนเพราะว่าครบเครื่องจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากสวยถึกแล้วยังรักโลกมากๆอีกด้วยนะคะเขาบอกว่าเขามีแคมเปญที่มันจะมีตู้ที่รับบริจาคเคสเก่าที่เป็นพลาสติกต่างๆเพื่อเอามาย่อยสลายเคสทั้งหมดของเคสติฟายนี้ทำจากวัสดุแบบ sustainable แล้วก็ย่อยสลายได้นะคะทำจากพืช 65% เลยทีเดียวแจ๋วมาเอาเป็นว่าจบตรงนี้นะถ้าอยากจะมานะคะก็รีบๆมากันสักนิดนึงตรงนี้จะอยู่เพียงแค่6เดือนเคสติฟาย Pop Up Store ชั้น1โซนเอเทียมของ Central World เปิดไปจนถึงวันที่25มีนาคม2566หลังจากนั้นก็หวังว่าจะขึ้นไปเป็นรีเทลอยู่แถวๆนี้กลางๆเมืองให้สามารถแบบเลือกชมได้นะคะใครที่ชอบซีก็มีการแปะลิงก์โปรโมชั่นให้แล้วนะช่วงนี้เปิดหน้าร้านตัว Pop Up Store นี้ก็จะมีโปรโมชั่นอีกด้วยก็ลองมาดูกันที่หน้าร้านแล้วกันแต่ถ้าใครดูแล้วอยากซื้อออนไลน์เลยอยากสั่งเลยก็แปะโค้ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบให้รีวิวอัคเซสซอรีน่ารักน่ารักแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวซีมารีวิวอัคเซสซอรีน่ารักน่ารักอีกค่ะวันนี้ได้แล้วบ๊ายบาย